บริบาลหรือคะงั้นไม่ทราบค่ะไม่ได้อยู่กลุ่มไอทีพี่ไม่รู้จักต้องงานเน็ตเวิร์กพี่ถึงจะทราบนะคะญาติพี่น้องเจ็บป่วยอะที่แบบป่วยหนักเลยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เงี้ยก็ต้องมีคนมาบริบาลดูแลรักษาช่วยเหลือเขาอะไรเงี้ยไม่รู้จักค่ะไม่ทราบค่ะมันคืออะไรคะเคยไปเรียนอยู่ช่วงตอนเด็กๆมากๆค่ะแม่ส่งไปเกี่ยวกับด้านบริการหรือเปล่าคะสวัสดิการกับของพยาบาลหมออะไรเงี้ยบริบาลก็น่าจะคล้ายกับพยาบาลไหมคะอ๋อบริบาลน่าจะหมายความถึงพวกสุขอนามัยอะไรเกี่ยวกับเด็กหรือเปล่าคะบริบาลหมายถึงเด็กอายุสูงถึง3ปีค่ะสำหรับรายวิชาบริบาลศึกษานักศึกษาจะได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับการปฏิบัตินะคะนักศึกษานะคะก็จะสามารถอธิบายความหมายความสำคัญแล้วก็ลักษณะพัฒนาการของเด็กบริบาลได้ตลอดจนเทคนิควิธีการสังเกตพฤติกรรมนะคะแล้วก็บันทึกพัฒนาการของเด็กด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของสุขอนามัยของเด็กป้องกันหรือการแก้ปัญหาเกี่ยวกับอุบัติเหตุเด็กตลอดจนการศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรเด็กอายุต่ำกว่า3ปีนะคะเพื่อพัฒนาไปสู่ชุดกิจกรรมที่เราจะสามารถจัดกิจกรรมให้กับเด็กได้อย่างเหมาะสมตลอดจนการพัฒนาไปถึงการประเมินผลเด็กด้วยค่ะและที่สำคัญเลยนะคะคือบทบาทของผู้ดูแลเด็กนะคะเกี่ยวกับครูหรือว่าผู้ปกครองว่าเราจะสามารถอบรมเลี้ยงดูเด็กบริบาลได้อย่างไรนะคะหรือรวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมให้กับเด็กนะคะทั้งหมดนี้นะคะ